เริงจำได้ว่าพี่เริงชอบกินผลไม้กับพริกกับเกลือเริงก็เลยทำพริกกับเกลือมาให้นะถ้าเริงไม่ใฝ่ต่ำทิ้งพี่เริงมาแต่งงานทุกอย่างที่พิมพ์มีในวันนี้มันต้องเป็นของเริงเริงอยากเป็นเลขาของพี่เริงค่ะพี่เริงไม่ได้รังเกียจเลยใช่ไหมคะเริงเขากำลังปรับตัวอยู่นะคะออกไปหางานทำแทบทุกวันเลยค่ะคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+